เสกลั่นแผนอัปยศการเดือดถกทนายฟ้องดรีมและทุกคนที่เกี่ยวเสือสวนทันควันจะจบยังไงจากกรณีปัญหาความแตกร้าวในครอบครัวร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซกรณีแม่ลูกและแฟนสาวของลูกที่ยังหาทางออกไม่ได้ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาการวิภากรออกมาโพสต์สตอรี่ของดีมแฟนสาวเสือเศรษฐการลูกชายที่มีการแชร์โพสต์ของกวางลูกสาวของการเรื่องการป่วยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายและได้พยายามรักษาซึ่งดีมได้ระบุข้อความถึงโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าน้องกวางอยากออกมาพูดในส่วนของน้องบ้างค่ะปกติน้องเป็นคนไม่เล่นโซเชียลแต่ตอนนี้พี่ๆสามารถไปติดตามน้องได้นะคะโดยการแชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมข้อความเตรียมเรียกประชุมทนายความเพื่อฟ้องดรีมและคนที่เกี่ยวข้องด้วยว่าโดยปกติเด็กๆ เขาไม่เล่นเฟซนะคะแปลกนะที่ฝันสลายเอามาแชร์1ฝันสลายหมดทางไปเลยต้องให้ลูกๆเป็นคนโพสต์เองบ้างแต่ไม่เนียนนะคะน้อง2เสือกวางไม่ใช้คำพูดแบบนี้และยิ่งเขาเป็นไบโพล่าหรือยังไงแล้วแต่คนป่วยไม่อยากให้ใครรู้และถ้าทำขนาดนี้กูจะฟ้องอีดรีมที่มึงแชร์โพสต์คนป่วยถึงแม้เขาจะอนุญาตแต่เขาป่วยอยู่มึงใช้จังหวะนี้แชร์และกูเป็นแม่ผู้ป่วยกูจะฟ้องแน่ๆเพราะผู้ป่วยไม่รู้หรอกว่าอะไรควรไม่ควร3และมึงเที่ยวเปล่าประกาศว่ากูเป็นบ้านี่ก็ละเมิดแล้วหมิ่นประมาททางการโฆษณาด้วยของมึงหลายคดีแล้วนะทำตัวเองเอง4แผนการที่จะเอากูไปขังเป็นคนบ้าจะทำเพื่ออะไรคิดหรอว่ากูไม่รู้5ตอนนี้คนที่มีสิทธิ์ในตัวกูอันดับแรกคือเสกลูกแค่รองก็เลยหาวิธีเอาเสกเข้าเป็นพวกด้วยผัวกูเพิ่งพูดวันนี้ว่าแผนอัปยศ6สำหรับลูกๆเรารักและหวังดีไม่เปลี่ยนแปลงแต่ต้องรักให้ถูกทางใครจะมาด่าว่ายังไงก็ไม่โกรธนะคะเพราะลูกการเขาเรียกร้องทุกอย่างเกินไปในขณะที่พ่อแม่ทำงานหนักมากและมีปัญหาที่แก้ไขเยอะมากจึงไม่สามารถที่จะคร่ำครวญอะไรมากมายเพราะมันจะทำให้ชีวิตเสียศูนย์พรุ่งนี้จะเรียกประชุมทนายความเพื่อฟ้องร้องทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะหมดทางไปแล้วหรอฝันสลายขณะที่เสือได้เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวของแม่ด้วยว่าข้อ2ก่อนนะครับผมและน้องยืนยันว่าคำทุกคำในโพสต์พวกเราเขียนเองหมดจะให้คนอื่นมาเขียนให้ทำไมทั้งที่เราก็มีความคิดความรู้สึกเป็นของตัวเองขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามาเป็นจำนวนมากต่างๆนานามีทั้งเชียร์การและบอกให้การใจเย็นๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด